สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะหาหรือสงสารดีเจ้าของอมหมูมาให้รักษาบอกหมูกินลูกชิ้นหมูแล้วติดคอเรียกได้ว่าเป็นคลิปวารรอดังในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ทิกตอ,อกรายหนึ่งเมื่อผู้ใช้ทิกตอ,อกเนเนคุงศ19หรือคุณหมอเนซึ่งเป็นสัตวแพทย์ได้ออกมาโพสตคลิปเมื่อชาวบ้านนำหมูใส่กระสอบปุ๋ยมารักษาที่คลินิกเนื่องจากหมูกินลูกชิ้นหมูแล้วติดคอ ดยในคลิปคุณหมอเนได้ถามเจ้าของหมูว่าหมูหมูกินลูกชิ้นผมฟังไม่ผิดใช่ไหมเจ้าของได้ตอบว่าปกติก็ให้เขากินทุกวันอยู่แล้วหมอจึงถามต่อว่าหมูกินลูกชิ้นติดคออาการเป็นยังไงเจ้าของจึงอธิบายว่ามีอาการน้ำลายฟูมปากไม่ยอมกินน้ำหรืออะไรเลยจากนั้นเมื่อเปิดกระสอบปุ๋ยดูหมูก็ยังดูสภาพปกติแต่ดูซึมๆหมอก็ได้ถามเจ้าของว่าทำไมถึงเอาลูกชิ้นให้หมูกินเจ้าของก็ตอบกลับมาว่า ก็ปกติก็จะให้เขากินอยู่บ่อยๆเาจึงถามซ้ำว่าลูกชิ้นอะไรเจ้าของก็ตอบว่าลูกชิ้นหมูก่อนจะทำการรักษาจนอาการกลับมาเป็นปกติแล้วเอาอาหารหมูแคระให้กินพร้อมให้คำแนะนำว่าวันหลังถ้าจะให้ลูกชิ้นกินอีกก็ให้หั่นก่อนท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวขอบคุณครับ